comes the manager. All right, let's size them up now as we take a look at the tail of the tape. Marquez closing in on 33 later this month, almost 8 years older than Zhandang. The height is even, but Marquez with the 3-inch reach advantage. And at yesterday's weigh-in, Marquez under at 124.5, and the same for Zhandang at 125. And the key unified rules for this fight: there is no standing eight count, no three knockdown rule. A fighter can't be saved by the bell in any round. If an accidental headbutt causes the fight to end within four rounds, it's a no decision. After four, they go to the cards. If a punch causes a cut and the injured fighter can't continue, he loses by TKO. So here's Mike Lewis, Short Distance, in Lake Tahoe, Nevada, getting ready for our main event, the WBO Interim Featherweight Championship between Juan Manuel Marquez and Zhandang Zhandang. The official... Ladies and gentlemen, a very good evening to you, and we welcome you to the beautiful Mont Bleu Casino Resort and Spa here in Lake Tahoe, Nevada, as it's time for the featured bout of the evening, brought to you by Gary Shaw Productions in association with Romanza, Mont Bleu, and Showtime. This bout coming away is sanctioned by the WBO, President Francisco Valcarcel, Supervisor Rudy Paz, along with the Nevada State Athletic Commission, the Chairman Skip Avancino Jr., Commissioners Dr. Tony Alamo, John Bailey, Joe W. Brown, and TJ Day, with the Executive Director Keith Kaiser. Our physicians at ringside, Dr. Stephen Brown, Dr. Damon Savala, Dr. Todd Chapman, and Dr. Jeff Davidson. จะนำท่านผู้ชมไปชมการชิงแชมป์ครั้งแรกของเทิดศักดิ์ปูนอินซียิมในศึกชิงแชมป์โลกไทยเม็กซิกันปูนอินซีบุกอเมริกาเป็นการชิงแชมป์เฉพาะการของ WBO ในรุ่นเฟเธอร์เวทระหว่างรองแชมป์อันดับหนึ่งเทิดศักดิ์ปูนอินซียิมกับรองแชมป์อันดับสองกวนมานูเอลมาเกสอดีตแชมป์โลกสองสถาบัน WBA IBF ซึ่งเคยเสมอกับแมนนี่พาเกียวตอนนี้บรรยากาศในสนามทั้งคู่ครับขึ้นสู่เวทีแล้วครับท่านผู้ชมครับ Alright fans, here we go with our main event of the evening. โฆษกนะครับจิมมี่ลอนนั่งชูมือและเมื่อสักครู่กรรมการท่านบนเวทีครับเจเนดี้นะครับจากเนวาดาสหรัฐอเมริกาและนี่คือฮวนมันเอลมาร์ควีสครับแชมป์อดีตแชมป์โลกนะครับสองสถาบันนี่ครับเทิดศักดิ์ปูนซูยิมของเราครับจากมอนทรูเล็กทาโฮนะครับเนวาดาเป็นคาสิโนและสปาไทยกับเม็กซิโกนั้นเคยพบกันมาแล้วทั้งหมดถึง63ครั้งนะครับไทยชนะ36แพ้26ครั้งและเสมอกัน1ครั้งนี่คือประวัติของเทิดศักดิ์นะครับชนะ24แพ้1นะครับเป็นการเดินทางไปแพ้โรบิสแมนที่อเมริกาครับแล้วก็น็อกเอาท์15ครั้งครับTonight, ladies and gentlemen, he is making his first attempt at a world title. Please welcome the WBO number one featherweight contender, introducing the Turksak Pimple นั้นยังเป็นเพื่อสักกันแดงอันนี้กองเชียร์จากประเทศจากคนไทยในเล็กทาโฮนะครับมาเชียร์เพื่อสักกันประมาณ10กว่าคนครับอันนี้ครับอดีตแชมป์โลกชาวเม็กซิกันครับควนมอนเอลมาเกสกระเป๋าสี่ชนะ44แพ้3ชนะ1น็อก33ครั้งครับจากเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกครับปัจจุบันอยู่ที่อนาฮาร์แคลิฟอร์เนียเป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทของ WBA และ IBF ครับไม่เสียตำแหน่งให้ใครนะครับแต่ว่าโดนปลดจากแชมป์ทั้งสองสถาบันครับเพราะไม่ยอมป้องกันตำแหน่งกับรองอันดับหนึ่งทั้งสองสถาบันครับไฟที่สร้างชื่อให้กับมานูเอลมาเกสครับเป็นไฟที่เสมอกับแมนนี่พาเกียวครับตอนนั้นยังคงเป็นแชมป์โลกแล้วก็แมนนี่ปาเกียวนั้นขึ้นชิงชันวันนี้ก็มีกองเชียร์ชาวเม็กซิกันนั้นเข้ามาเชียร์กันเต็มสนามทีเดียวนะครับซึ่งคู่ก่อนหน้านี้นะครับราฟาเอลมาร์เควสซึ่งเป็นน้องชายก็สามารถเอาชนะน็อกในยกที่9นะครับป้องกันแชมป์ IBF ในรุ่นแบนตัมเวทเอาไว้ได้ครับ
ก็จะไปถึงคู่เทิดศักดิ์นะครับราคาตั๋วชมการชกไฟนี้ครับแพงสุด200เหรียญนะครับหรือว่า 8,000 บาทถูกสุด40เหรียญครับหรือว่า 1,600 บาทนะครับวันนี้แฟนมวยเข้ามาพอสมควรครับหนาตาทีเดียวอันนี้เป็นคู่เอกนะครับสำหรับรายการในวันนี้เทิดศักดิ์กับทางด้านฟูนเรียวมาเควสครับไฟนี้การเตรียมพร้อมของเทิดศักดิ์ถือว่ามีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เป็นครั้งที่3ของเขาครับที่ไปชกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรกประสบการณ์ยังน้อยไปแพ้โจนอุสแมนอดีตแชมป์โลก WBO ในรุ่น122ปอนด์ครับแล้วก็ครั้งที่2ไปชนะคาร์ลอสคอนเตรัสครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ยกแรกเริ่มขึ้นแล้วครับเทอร์ซักนั้นเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับวันนี้รูปร่างใกล้เคียงกันนะครับเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยประสบการณ์นั้นเป็นรองหลายช่วงตัวนะครับชกสากลอาชีพมา25ครั้งนะครับชนะ24ในขณะที่มาร์เควสันชกมาถึง48ครั้งลองดูครับอาวุธเด็ดอาวุธถนัดของมาร์เควสครับมียับซ้ายที่เร็วแล้วก็หมัดขวาตรงที่หนักในขณะที่เทิดศักดิ์ครับซ้ายนั้นถือว่าไว้วางใจได้เจ้าของฉายาซ้ายหมัดสั่งวันนี้นะครับอากาศที่เล็กทาโฮครับ73ฟาเรนไฮต์นะครับความเร็วลม16ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นอากาศที่กำลังดีครับไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนะครับสำหรับที่สหรัฐอเมริกาและเทิดศักดิ์นั้นเดินทางไปฟิตซ้อมล่วงหน้าถึง1เดือนเต็มนะครับเป็นการปรับสภาพร่างกายฉะนั้นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศไม่น่าจะมีปัญหาครับดูรูปร่างถือว่าใกล้เคียงครับยกแรกแรกแล้วครับมาซ้ายของเทิดศักดิ์เริ่มจากคลำเป้าครับโอ้ยกแรกออกหมัดอย่างนี้ครับดูแลหวาดเสียวเลยครับมวยคู่นี้มีโอกาสทั้งคู่เลยครับเธอศักดิ์นั้นออกหมัดซ้ายได้แน่นและก็รุนแรงครับจุดเด่นของเขาหมัดซ้ายครับฮุกซ้ายส่วนมาร์เคสนั้นกระแทกแยบซ้ายครับแล้วฮุกขวาประสบการณ์เราเป็นรองเยอะเลยนะครับครับคู่นี้เธอศักดิ์เพิ่งจะชกมวยสากลอาชีพปี2003ครับ2546 3ปีที่ผ่านมาในขณะที่ฮวนมานูเอลมาเควสครับชกก่อนหน้านั้น10ปีครับ1993ปี36ครับเขาเริ่มชกมวยอาชีพเธอสักเทิร์นโปรได้แค่3เดือนมาเควสก็เป็นแชมป์โลกเลยครับแล้ววันนี้เป็นการชกที่อเมริกาเป็นครั้งที่3ของเธอสักนะครับหลังจากที่2ครั้งแรกไปแพ้คะแนนฮวนกูสแมนและชนะคะแนนคาร์ลอสคอนเตลัสครับไฟที่เป็นไฟที่3ที่สหรัฐอเมริกาแล้วครับดูว่าสายตาของเทิดศักดิ์นั้นยังดูดีมั่นใจตัวเองครับแต่ว่าเจอมวยระดับนี้ครับกาดตกแล้วอันตรายครับเราเป็นรองเขาถึง8ช่วงตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามีโอกาสครับโดนครับ1-2เทิดศักดิ์นั้นมั่นใจมากขึ้นแล้วนะครับมีประสบการณ์เดินทางไปชกมา2ครั้งขอให้เดินครับนี่ครับหมัดซ้ายไม่มีอาการตกใจให้เห็นครับเป็นช่วงปลายยกครับก็ถือว่าเป็นสนุกเลยครับมวยคู่นี้ไม่ถอยOne, two, jab. One, two, jab. Okay, come back. Why, who, okay. Go, second half. Go. Bobby Villiger speaks English in the corner of the trainer. Another corner person then passes the information on to Zandang with hand signals, often using numbers, Al.I would think that could get a little confusing. We've seen that before in some corners. มาถึงยกที่2ครับขอบคุณบริษัทปูนซีเมนต์ของหลวงจำกัดมหาชนบริษัทเฮอร์ตันจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลถือว่าเริ่มต้นได้ดีครับเทอร์สักหาจังหวะออกหมัดซ้ายได้สวยๆในช่วงพักยกนั้นนะครับก็มีมิสเตอร์บ๊อบบี้วิลเลเวอร์มาเป็นเทรนเนอร์พิเศษให้ที่มุมนะครับดูสีหน้าท่าทางแล้วมั่นใจครับเทอร์สักวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรองก็ตามนี่ครับจังหวะหมัดซ้ายของเราเริ่มจะคลำเป้าได้บ้างแล้วในช่วงพักยกนั้นทีมงานครับที่เลี้ยงนั้นบอกว่าให้เทิดศักดิ์ดึงจังหวะถอยแล้วเข้าเร็วครับสวนเร็วยกนี้ต้องดูครับว่าเขาจะทำได้อย่างที่
ติวเข้มมาในช่วงพักยกหรือเปล่าครับบ๊อบบี้วิลเลอร์นั้นบอกว่าดึงจังหวะแล้วต้องมี 1-2 นะครับระยัดแต่มาเคสนี่อันตรายครับขวาตรงเห็นเลยครับหมัดขวาตรงของมาเคสนะครับโดยมีหมัดยับซ้ายคอยเซตจังหวะก่อนคู่นี้ขวากับซ้ายครับดูว่าหมัดของใครครับจะจับเป้าได้ก่อนพลังกำปั้นพลังหมัดนั้นถือว่าเทศักไม่เป็นรองครับเทศักได้เปรียบเรื่องความสดของร่างกายนะครับอายุ25ปีครับวัยเบญจเพสส่วนมาร์เคสนั้นกำลังจะ33ครับในอีก10วันข้างหน้านี้เองครับก็ยังดูใกล้เคียงครับมาถึงตรงนี้หมัดนั้นยังไม่เข้าเป้าครับตัดซ้ายลำตัวได้หมัดครับมาร์เคสวันนี้เวทีชกเป็นเวทีกลางแจ้งนะครับซึ่งจะผิดปกติธรรมดาจากที่ชกที่สหรัฐคือจะชกในคาสิโนในอินดอร์วันนี้มาเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็อากาศนี่ก็ถือว่าไม่ดีเหมือนเกินไปครับเสียงเชียร์มาเฟสเริ่มมาแล้วนะครับแหมเทศักดิ์ยังบล็อกแน่นครับมาเฟสที่เคยเจอมานี่ปาเกียวต่อยลงไป3นัดนะครับยกแรกจะเอาตัวรอดมาไล่ตีเสมอปาเกียวได้นะครับนี่คือความทรหดของเขาครับคุณโยมาเฟสและแพ้เพียงแค่3ครั้งนะครับในจำนวน48ครั้งยกนี้เพื่อสักครับโดนซ้ายคืนเหมือนกันครับแต่ว่าโอ้มาเป็นชุดเลยครับมาเฟสทำท่าจะแกว่งแล้วครับเพื่อสักโอ้โดนซ้ายครับสองหมัดครับโอ้โหนี่ต้องป้องกันตัวครับพยายามจะสวนอ้าวครับเลือกเป้าแล้วครับทวนมาโดยมาเฟสโอ้เพื่อสักต้องโต้เลยครับตอนนี้โอ้โหมีอาการครับพยายามจะยิงซ้ายเหมือนกันโอ้โหโดนอัพคัตขวาครับซ้ายเต็มเต็มหมัดเลยครับโอ้โหนับถึง5แล้วครับ6ครับ7ครับโอ้โหโยเคโยเคโอ้โหเกือบแล้วครับยกที่2ครับแล้วก็รักทางช่วยครับก็ช่วงหมัดสุดท้ายครับโดนอัปคัตซ้ายครับลอดกาดไปอีกแล้วครับถือว่ายังโชคดีนะครับที่ระฆังนั้นหมดยกก่อนนะครับแต่ว่าจังหวะนั้นเริ่มจะเป็นของเธอสักบ้างแล้วนะครับยกที่แล้วเสียเปรียบนะครับโดนเสียบน็อกทีเดียวเริ่มจะตักซ้ายได้แล้วครับตอนนี้เธอสักแต่ว่าดูครับหมัดของมาเควสมาเร็วจริงๆครับแล้วดูครับมาทุกทิศทางครับเธอสักนั้นต้องบล็อกแน่นๆครับตัดซ้ายลำตัวเอาครับซ้ายขึ้นบนโอ้โหกรรมการเตือนเลยครับบอกต่อยต่ำกว่าเข็มขัดครับในจังหวะที่กำลังเดินครับนี่ครับมาแล้วครับ1 2 3โอ้โหกาตกไม่ได้เลยครับสปีดบัตรของมาเฟสนี่สุดยอดเลยครับโอ้โหเราต้องระวังนะครับเขามาเร็วแล้วอัปคัสซานี่ทะลุกาตลอดนะครับเทิร์นสักโดนเข้าไปได้มีอาการตลอดนะครับดูความเร็วของมาเฟสกับ33แล้วนะครับแต่แหมโอ้โหสปีดบัตรเทิร์นสักต้องเน้นตัดลำตัวครับตอนนี้ดูแรงลดลงไปเยอะเลยครับเทอสักและทำให้เกมนั้นเปลี่ยนเลยครับเมื่อโดนนับโอ้โหเอาละครับโดนอีกแล้วครับมิสเตอร์เจนาดี้นะครับโดนตัดแต้มเลยครับเพราะว่าต่อยต่ำกว่าเข็มขัดโอ้โหนี่ครับถือว่าเป็นไฟที่ต่อสู้หลายแบบครับเทอสักต้องพยายามเบียดครับซ้ายครับแต่ว่ายังไม่แรงพอโดนเหมือนกันครับเดี๋ยวดูครับเราโดนนั้นกรรมการไม่เตือนครับ
ยกที่แล้วนี่18นะครับยกนี้โดนตัดไปหนึ่งครับเชษฐศักดิ์ตอนนี้โอ้โหสถานการณ์ลำบากครับจากการชิงจังหวะกันกลายเป็นว่าเพิ่มศักดิ์มันต้องเดินเลยนะครับต้องเดินแล้วเดินถอยแบบนี้เลยนะครับอาศัยลูกหนักลูกสดครับและหัวใจโอมาเควสนั้นสปีดบัตรออกได้เร็วมากครับน่ากลัวครับรายนี้ถือว่าเป็นนักชกระดับแนวหน้าเลยนะครับครับซ้ายของเทิดศักดิ์เริ่มจะเข้าเป้าเหมือนกันแต่ว่าของเราไป1นะครับของเขาโดนขึ้นมา 3-4 หมัดนี่ครับสปีดหมัดความเร็วตอนนี้เริ่มจะฟื้นขึ้นมาแล้วครับเทิดศักดิ์ทำให้แฟนมวยชาวไทยนั้นเริ่มอุ่นใจขึ้นมาบ้างครับแม่เทิดศักดิ์ก็กังวลด้วยครับเพราะจะปล่อยตัดลำตัวเนี่ยโดนตัดคะแนนทันทีเตือนแค่ครั้งเดียวนะครับเชนเนดี้แม่คนนี้ลำบากครับขึ้นบนก็ลำบากพอจะตัดลำตัวนี่ก็ต้องระวังกรรมการเตือนด้วยนะครับเพราะนั้นตอนนี้เทิดศักดิ์นะเป็นห่วงครับแต่ยังแข็งใจครับบวกแม่มาเควสโอ้โหหมัดที่ถือว่าเป็นหมัดที่สวยครับเทิดศักดิ์ดึงจังหวะแล้วซ้ายคืนยกนี้ครับเริ่มจะตีตื้นครับเราหวังว่าหมัดซ้ายครับของเทิดศักดิ์นั้นอาจจะคลำเป้าเจอครับและมีโอกาสเอาเลยครับหมัดซ้ายเริ่มทำงานมากขึ้นครับโอกาสสูงป้องกันตัวรัดกุมครับเทิดศักดิ์You can't stay standing. That you can't stop. Here's where Zandang went low with that punch. That certainly was low. He gets a warning from Jay Nady. And then the second one where that also was very low. Retrospect with him, he's pretty darn low. So Jay Nady will take the point away. But we should point out that Marquez also had a couple of low blows in that round. But great action. Both men throwing a lot of home run shots. There's a straight left by Zandang. And I'll tell you, he landed a lot of those. Marquez comes back to his weapon of choice, the straight right. And ครับในช่วงพักยกครับเราเห็นครับยกที่3เทิดศักดิ์นั้นเริ่มทำดีขึ้นครับครับเตือนบ้างแล้วครับไปต่ำกว่าเข็มขัดครับมาเควสใต้ตาขวาของมาเควสครับเริ่มบวมเปล่งแล้วครับขอบคุณให้ส่วนจำกัดเกรเตอร์ฟาร์มาผู้ผลิตยาแก้ไอมูโคลิกยาแก้ไอไอโคลิกน้ำยาบ้วนปากควักซีดีไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตยาบรรเทาอาการปวดทิปปี้ครับเทิดศักดิ์ไม่ต้องเน้นการคุมจังหวะแล้วนะครับตอนนี้เปิดเกมรุกอย่างเดียวครับยก2โดนนับยก3โดนตัดอีก1คะแนนแต่ว่ามาเคสนั้นใต้ตาขวาเริ่มจะบวมขึ้นมาบ้างแล้วครับเจอหมัดซ้ายของเทิดศักดิ์เข้าไปโอกาสยังมีครับยังมีครับโอ้โหตอนนี้มาเคสครับถอยแล้วก็รอจังหวะครับไม่เร่งเหมือนช่วงยกที่ผ่านมาครับยกนี้เทิดศักดิ์เริ่มเบียดแล้วครับพยายามออกหมัดซ้ายให้มากเอาครับซ้ายกรรมการไม่เตือนครับต้องระวังนะครับปล่อยต่ำเลินกรรมการนั้นใช้จากรัดเนวาด้าทั้งชุดเลยนะครับทั้งบนเวทีแล้วก็ให้คะแนนด้านล่าง3ท่านเธอสักนั้นรอจังหวะที่จะออกหมัดซ้ายแน่นๆครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับมาเควสโอ้สปีดหมัดนั้นเร็วจริงๆครับกาดเธอสักนี่ต้องยกสูงตลอดนะครับต่ำไม่ได้ต้องระวังอัปคัตซ้ายทะลุขาดเข้ามาด้วยครับแหมมาเควสพยายามทำเอาครับซ้ายเธอสักแหมโยกหลบได้ครับมาเควสโอ้โหเอาครับเริ่มจะจับเป้าคลำเป้าได้ครับนี่ครับหมัดซ้ายเริ่มจะหลบหมัดได้เหมือนกันครับแม่สังเกตดูนะครับใต้ตาขวามาเพสตอนนี้นี่บวมชึมนะครับโอ้แต่ย้ำที่เดิมย้ำที่เดิมครับตาขวาปิดแล้วแม่โอกาสของเรานั้นจะมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับแล้วมาเพสนั้นดูจะโรยลงไปเล็กน้อยนะครับเธอสักเริ่มดีขึ้นครับแต่ว่ายังดีไม่พอครับดูครับหมัดซ้ายได้เลยครับปีนี้เราได้ดีใจกับชัยชนะของสมศักดิ์สิงห์ชัชวาลมาแล้วนะครับโอ้โหครับแค่ขวานั้นใช้เป็นการวัดระยะและทิ้งด้วยซ้ายหากว่าเทิดศักดิ์ครับเพิ่มหมัดขวาอีกสักนิดครับจะทำให้เกมการชกนั้นจะดีขึ้นกว่านี้ครับโอ้โหตอนนี้เริ่มจะเบียดแล้วครับร่างกายนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับเทิดศักดิ์วันนี้ไม่อ่อนไม่โรยครับไปซ้อมเทิดศักดิ์ในการวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนเข้ารักษาคมครับเป็นเวลา1เดือนนะครับทำให้เทศศักดิ์นี่
ปรับตัวได้นะครับเข้ากับสภาพอากาศตอนนี้เบียดติดๆแล้วครับในช่วงปลายยกในยกนี้ถือว่าเทิดศักดิ์นั้นเปิดเกมได้ดีครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้านะครับยังไม่โดนYou no tienes por qué estar en las cuerdas. You can't be in the ropes. There's no need to. A little Vaseline, please. You're closing in. No. Is the eye okay? Can you see? You need combinations. With combinations, you stand. The Zhandang left now like a laser beam. That swollen eye. Tienes que buscar bien. Vamos. Marquez's right eye becoming a big factor. He's squinting heavily right now. It's obviously bothering him. They will try everything they can do with him. มาถึงยกที่5ครับถือว่าเกมการชกนั้นเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับครับเทิดศักดิ์คุณอินทรีย์ยิมในขณะที่มาร์เควสครับตอนนี้รอจังหวะคอยดักจังหวะหมัดซ้ายครับโดนทั้งคู่เลยครับขอบคุณบริษัทหาจากเดเวลลอปเมนต์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้วันนี้ท่านน็อกได้ครับเทิดศักดิ์ก็จะมีเครื่องปรับอากาศมูลค่ากว่า 30,000 ครับรวมมีเครื่องเสียงติดรถยนต์ JBL Infinity ระบบไฮเอนด์มูลค่า 5,000 ยกที่4นั้นเริ่มดีขึ้นครับเทิดศักดิ์แล้วก็มาเฟสใต้ตาขวาเริ่มบวมมากขึ้นเทศศักดิ์ใช้การเปิดเกมรุกเร็วขึ้นกว่าเดิมครับวันนี้ฮุกขวาครับเฉียดไปนิดนึงมาเฟสนั้นสปีดหมัดแกออกได้เร็วนะครับสมกับฉายาไดนามิต้าครับหรือว่าไดนามิกโอ้โหคะแนนที่ขึ้นมาเป็นคะแนนของสื่อมวลชนนะครับที่เราให้ที่ลุนไซนะครับไม่ใช่คะแนนของกรรมการนะครับก็ถือว่าห่างกันสักครู่นะครับถือว่าวันนี้กองเชียร์เกือบ 100% ครับเป็นของฮัวมานูเอลมาร์เควสครับในจังหวะที่รวมหมัดแม้ว่าจะติดกาดก็แต่ว่าเสียงเชียร์เสียงเฮนั้นเยอะเลยครับเบียดติดครับบีติดเข้าไปแล้วครับอยากจะตัดลำโพงหน่อยนะดูครับมาร์เควสกันนั่นเลยครับกาดลดมาตั้งไว้ครับรู้กันอยู่ครับตอนนี้หน่ายจะเสียงเชียร์มาเฟสมานะครับรัวศักดิ์หน่ายใช้ไหลครับใช้ไหลช่วยยิงซ้ายไปหมัดนึงครับตอนนี้มาเฟสนี่การมองเห็นด้านขวาเขาที่ลำบากครับตาขวานี่มองไม่ถนัดครับซันเทิดศักดิ์ก็อาจจะมองไม่เห็นมองไม่ทันครับแต่ว่าเทิดศักดิ์เองครับยังไม่สามารถจะย้ำจุดย้ำแผลของมาเฟสตอนนี้มาเป็นชุดอีกแล้วครับมาเฟสโอ้โหพยายามจะค้ำครับแต่ว่าความเร็วครับสปีดหมัดนั้นดูเป็นรองเทิดศักดิ์ของเรานั้นออกได้แค่หมัด2หมัดครับของเขานั้นมา4 5 6เลยครับเป็นชุดโอ้โหแล้วก็ระดับนี้ครับจบจากไฟนี้ครับสำหรับมาร์เควสอาจจะขึ้นไปชกในรุ่น130ครับเพราะว่ามีตัวรออยู่เยอะครับทั้งแมนนี่แปาเคียวทั้งบาเรราและถ้าหากว่าเทิดศักดิ์เราชนะได้ก็เช่นเดียวกันครับโอกาสต้องผ่านวันนี้ให้ได้ก่อนครับเทิดศักดิ์มีสถานการณ์เป็นรองเยอะครับแล้วก็พยายามเบียดขึ้นมานะครับตอนนี้รับคัดซ้ายครับมาเฟสโอ้โหเผลอไม่ได้นะครับเทิดศักดิ์รับคัดซ้ายนี่มาตลอดมีขวาตรงด้วยครับใช้สายตาโยกได้ครับเทิดศักดิ์ครับมุกินซ้ายตะไคร้ตะไคร้ little more wrestling he's gonna fall in down believe me that's how the boxing is you gotta put everything to it when you have a chance you caught him already you caught him this is the sixth round yes Marquez throwing excellent combinations is a very skilled fighter. Look at that. What was given to him was the middle, right up. We begin round six. You got a good look at that right eye.มาถึงยกที่6แล้วครับขอบคุณบริษัทเจริญสุขบริษัทหุ้นชิวจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายสวนเกาหลีตังตุยจับตราแปรงสีฟันคู่บ
ริษัทโกมินโปรดักต์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายยาดมตราโปยเซียนและพิมเสน้ำตราโปยเซียนถ้ายกผ่านไปแล้วนะครับเทอร์ศักดิ์นั้นเสียเปรียบมากครับยก2โดนนับครับยก3โดนตัดคะแนนแต่แล้วยกที่แล้วนั้นโดนหมัดเป็นชุดๆครับออกอาการไม่ดีเหมือนกันมาถึงยกที่6ครับครึ่งทางเราออกมาได้ช้ากว่าเขาเยอะเลยนะครับเอาแค่1 2ของเขานั้นมาเป็นชุดแล้วคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็หวังว่าหมัดซ้ายของเทอร์ศักดิ์นั้นอาจจะสำแดงพิษสงให้เราเห็นครับสอบของลุ้นก็โดนซ้ายครับครับเริ่มจะโดนครับหมัดนี้เทอร์ศักดิ์นั้นเบียดติดๆแล้วครับพยายามจะย้ำแผลเดิมย้ำแผลเก่าให้ได้ครับแต่ว่าความเร็วของมาร์เควสนั้นยังเร็วครับแล้วดูครับจังหวะดัก 1-2 เทอร์ศักดิ์นั้นกังวลครับหากว่าต่อยลำตัวอาจจะโดนกรรมการเตือนเลยต้องขึ้นบนอย่างเดียวครับวันนี้แต่จริงๆถ้าขึ้นบนและซ้ายนั่นๆเน้นๆนะครับเข้าที่ตาขวานี่ก็มีอยู่รุ่นครับหรือว่าความเร็วที่ต้องยอมรับว่ามาแคสก็เหนือว่าเราเยอะครับทั้งๆที่โดยธรรมชาติแล้วเทอร์ศักดิ์ก็เป็นมวยที่มีความเร็วสูงคนหนึ่งนะครับมาเจอกับมาแคสเราเป็นรองเห็นชัดครับเรื่องความเร็วดูจะหนืดหรือเหนื่อยไปแล้วครับเทอร์ศักดิ์โอ้โหครับหนึ่งสองสามแม่หมัดซ้ายหมัดเดียวนี่ออกได้สี่ห้าจังหวะด้วยกันครับครบเครื่องมากครับมาร์เควสถือว่าเป็นมวยที่มีหมัดยับที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยครับมาร์เควสเพราะว่าเจอกับปาเคียวยกแรกๆนั้นโดนถึง3นับครับแต่ว่าพอหลังๆครับปาเคียวนั้นทำอะไรไม่ได้ครับแล้วก็เสมอกันอย่างโดยครับมาเป็นชุดเลยครับโอ้โห1 2 3 4โอ้เพื่อสักครับตอนนี้การป้องกันตัวแล้วครับคงต้องรอจังหวะดีๆจังหวะขนาดโดนขวาเต็มๆครับหงายทองเลยครับเทอร์ศักดิ์โอ้โหเต็มๆครับหมัดนี้ลุกขึ้นมาต่อครับเทอร์ศักดิ์นะดูแล้วน่าเป็นห่วงครับโอ้โหโดนสะสมเลยครับตอนนี้ได้จังหวะแล้วครับมาเควสโอ้โหเหลือเวลาอีก30กว่าวินาทีครับถือว่าเพียงพอเลยครับแต่ว่ามาเควสยังไม่รีบครับโดนครับนี่อัปคัต1 2 3ครับโอ้โหโดนเป็นชุดอีกแล้วครับตอนนี้เทอร์ศักดิ์1จังหวะและ1 2คืนเหมือนกันครับต้องมีโต้มีสวนนะครับแม่ยืนรับอย่างเดียวนี่มีโอกาสที่จะยุติการชกได้เหมือนกันครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเทอร์ศักดิ์เบียดติดๆครับเหลือ10วินาทีช่วงยกที่6ครับโอ้โหไปแล้วให้เขาออกอาวุธครับโดน1 2 3ครับโอ้จะรอดไม่รอดครับยกนี้ครับหมดยกครับครับโอ้โหในช่วงยกที่6นั้นถือว่าเป็นยกวิกฤตของเทอร์ศักดิ์อีกยกนะครับขอบคุณบริษัทหาจากเดวิดเบนจำกัดตัวแทนจำหน่ายเครื่องติดรถยนต์ลำโพงติดรถยนต์ระบบไฮเอ็นจีบีเอลอินฟินิตี้แล้วก็เทอร์ศักดิ์ครับวันนี้โอกาสแม้ว่าจะไม่มากครับแต่ถ้าหากว่าน็อกได้ก็มีเครื่องประมาณกับมิสุบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ครับพร้อมการติดตั้งมูลค่ากว่า 30,000 ติดให้อยู่แล้วครับครั้งที่แล้วก็ไปติดให้สมศักดิ์ที่เชียงใหม่แต่ว่าไฟนี้ครับดูตาขวาของมาเควสครับตานั้นแทบปิดแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะย้ำจุดเดิมที่เดิมได้ครับโอ้โหแต่ว่าเราเคยทำสถิติเคยทำช็อกโลกให้เห็นครับเมื่อหลายสิบปีก่อนครับสมานสอจาตุรงค์ครับน็อกฮูเบอร์โต้กอนซาเลสยกที่7ครับในช่วงนั้นเวลานั้นนี่ถือว่าโอ้โหสมานนั้นโดนเยอะโดนยำนะครับขอเวลาอีกยกเดียวยกนี้แหละครับยกที่7ที่เขาเคยทำได้แต่ว่าวันนี้ต้องดูครับเทอร์ศักดิ์จะทำได้หรือว่าโดนก็เป็นชุดแล้วแหมโดนจังหวะนี้ครับโอ้โหไม่โต้เลยครับไม่มีจังหวะโต้เลยครับเทอร์ศักดิ์แล้วกรรมการยุติเลยครับโอ้โห
การเชียร์นี่ดีครับ TKO เลยครับชุติการชกไปแล้วนะครับเพราะว่ารับหมัดของมาเควสอย่างเดียวครับไม่มีการตอบโต้ครับเทอร์สักคุณเมลมาเควสได้ครองแชมป์เฉพาะการในรุ่นเฟเธอร์เวทของ WBO ครับและนี่ครับราฟาเอลมาเควสน้องชายครับของทางด้านคุณมานูเอลครับแม่ชนะไปแล้วคู่นึงวันนี้2พี่น้องชนะทั้งคู่ครับในศึกดับเบิ้ลทราเบิลวันนี้แม่เทอร์สักของเรานี่โดนจับแพ้ที่เอโอนะครับเพราะว่าโดนถลุงเยอะแล้วก็ไม่มีการตอบโต้ครับNothing he did tonight was any better than the way he closed the show. Great body shots, a complete arsenal of punches. That's as diversified attack as you can possibly have. Body shots, uppercuts, jabs, straight right hands. Nothing left out of that barrage. And three skilled opponents. We see the work downstairs and upstairs. ในจังหวะที่ก่อนกรรมการยุติครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับในขณะที่เทอร์สักนั้นไม่มีโอกาสตอบโต้เลยครับนี่เป็นชุดแรกครับมาถึงชุดที่2อัปคัตตัดซ้ายลำตัวครับนี่ครับขึ้นบนกรรมการนั้นจ้องแล้วครับแล้วก็โอ้ยุติการชกครับเสียดายครับมาดูกันอีกมุมครับนี่ครับตัดขวาลำตัวก่อนแล้วดูครับพยายามจะเปิดการ์ดแล้วก็จังหวะ1 2 3หมัดนั้นแม้ว่าจะไม่โดนเต็มไม่โดนมากครับแต่ว่าดูครับโดนเป็นชุดแล้วไม่มีการตอบโต้โอ้โหนี่เป็นมุมบนภาพชัดอีกมุมนึงครับAnd then back in the dressing room, here's the reaction. นั่นนี่น้องชายก็แหมสะใจเลยครับสังเกตเลยครับว่าเธอสั่งนี่โดนนวดลำตัวแล้วพอการหล่นออกมาคุ้มมาอีก 4-5 หมัดนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับทางด้านคุณมาเรียมาเควสนี่เป็นนักมวยที่สปีดหมัดไวอยู่แล้วถือว่าเป็นขวัญใจของแฟนมวยเลยครับสองสีพี่น้องวันนี้ครับกลับมาเป็นแชมป์โลกทั้งคู่อีกครั้งครับและแผนการต่อไปของคุณเมย์มาร์เควสนะครับคือการรีแมตช์กับคริสจอนก่อนนะครับแล้วก็แมนนี่ปาเกียวครับจิมมี่เลมนอนครับผู้ชกระดับโลกอีกคนนะครับ1นาที13วินาทีนะครับของยกที่7ครับกลับมาเป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์เฉพาะการนะครับของ WBO ในรุ่นเฟเธอร์เวทครับต้องไปเจอกับแชมป์ตัวจริงคือสกอตต์แฮร์ริสันต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าแชมป์ตัวจริงเขากลับมาซ้อมได้แล้วครับหลังจากที่ไปบำบัดโรคพิษสุราเรื้อรังมานะครับสกอตต์แฮร์ริสันชาวสกอตแลนด์นะครับมีโอกาสที่จะได้เปิดศึกกับมาร์เควสถือว่าเป็นนักมวยระดับแนวหน้าอีกคนหนึ่งของวงการมวยโลกเลยนะครับระดับท็อป4นะครับในรุ่น126ถึง130ปอนด์ครับมาร์เควสก็ถือว่าถ้ากลับไปรีแมตช์กับคริสจอห์นหรือว่าแมนนี่ปาเคียวครับหรือจะไปเจอกับบาเรร่ามอราเลส4คนนี้ถือว่าเป็นคู่ที่น่าดูทั้งสิ้นครับ